จบการศึกษาหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกวงไอดอลรุ่นบุกเบิกมาได้ปีกว่านะคะไข่มุกวรัชยาดีสมเลิศก็ยังมีแฟนคลับติดตามเหนียวแน่นค่ะล่าสุดเนี่ยเธอเปิดตัวแคมเปญงานเพลงในชื่อ Project 52ค่ะรวมศิลปินเก่าใหม่หลายรุ่นหลายแนวไว้มากถึง52ศิลปินที่เตรียมปล่อยเพลงให้ฟังกันตลอดทั้งปีนะคะไข่มุกเองเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ยังขอสานต่อความฝันการร้องเพลงที่แฟนเพลงอาจจะได้เห็นแนวที่ต่างไปนะคะมีพี่เขาถามว่าอยากได้แบบความหมายหรือว่าเนื้อหาประมาณไหนหรือว่าเป็นโทนแบบไหน mood and tone อะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยได้ลองทำที่แบบได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นในขั้นตอนของการทำเพลงอย่างนี้ด้วยค่ะคุยไปแล้วบ้างว่าอยากให้แบบเป็นเพลงสดใสแล้วก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่แต่ว่าจากแต่ก่อนที่เราร้องเพลงกับสไตล์ J-pop ครั้งนี้ก็จะเป็น T-pop มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เดินสายเป็นไอดอลสังกัดค่ายเหมือนเคยค่ะแต่ว่าไข่มุกไม่เคยปล่อยให้แฟนคลับที่ติดตามกันมาสมัยเป็นเมมเบอร์วงไอดอลต้องเหงานะคะยังได้พบปะกันอยู่บ้างอย่างล่าสุดเนี่ยไปพบกับแฟนๆในวันจบการศึกษาในชีวิตจริงจากรั้วมหาวิทยาลัยค่ะเธอเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีถึง2ใบนะคะพร้อมกับเผยความฝันหลังจากนี้ยังรักในงานวงการบันเทิงอยู่ค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะจริงๆเรียน2ที่เลยอันนี้ก็คือรามคำแหงค่ะคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ที่ม.กรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ค่ะจริงๆนอกจากงานเพลงก็สนใจด้านแสดงก็สนใจค่ะแล้วก็มีบ้างค่ะใช่แล้วก็มีที่สนใจก็ด้านนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะเป็นคนที่ชื่นชอบถ่ายรูปอีกความชอบที่ยังไม่ทิ้งค่ะแฟนคลับรู้ดีแล้วก็ได้เห็นฝีมือตั้งแต่เป็นไอดอลคือการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเองนะคะอย่างชุดที่ใส่เปิดตัวในฐานะศิลปินหน้าใหม่ชุดนี้ออกแบบให้สื่อตัวตนค่ะและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งทำโฟโต้อัลบั้มที่ชุดสวยทั้งหมดเป็นฝีมือสร้างสรรค์ของไข่มุกนั่นเองค่ะ